ครับกลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงนี้ครับจะพาคุณผู้ชมมาเปิดมุมมองการลงทุนในเชิงเทคนิคกันบ้างครับกับทางพี่มาร์คของเราเองครับผมสวัสดีครับพี่มาร์คครับสวัสดีครับพี่มาร์คครับช่วยมองการลงทุนในใช้เทคนิคหน่อยครับมาจับการลงทุนในดัชนีไทยตลอดทั้งปี2560นี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ครับต้องย้อนไปที่ผ่านมาก่อนปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าตลาดไทยค่อนข้างเก่งครับเพราะว่าเราเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างแย่นะครับที่ทำให้เซนติเมนต์ตลาดเนี่ยติดลบไปนะครับแล้วก็การลงของเซ็นดิเด็กในช่วงนั้นลงไปถึง 1,350 แต่ว่าก็สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเรากลับจาก 1,350 มาเป็นตำแหน่งประมาณ 1,580 บวกลบโดยประมาณหรือถ้านับโลสุดก็คือเกือบ 1,200 กว่าใช่ครับขึ้นมาก็ถ้าต่างนับตอนนี้ก็เกือบ300กว่าจุดใช่เลยก็ต้องบอกว่าเราเก่งนะฮะจากภาพนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องภาพบวกครับเซนติเมนต์ในเรื่องของกราฟเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำในสิ่งที่ค่อนข้างเป็นบวกต่อหมายถึงว่าเราสามารถที่จะมองถึงความเป็นบวกของเขาเนี่ยในทางที่ต่อเนื่องนะครับงั้นถ้าดูจากภาพนี้เราปวดเลือดเผื่อขาดเนี่ยต้องบอกว่าตลาดในระยะสั้นนะครับถ้าเราถอนไทม์เฟรมนิดนึงให้มามองแค่ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยต้องตอบว่าทิศทางตลาดน่าจะอยู่ในภาวะที่ถ้าแย่ก็คือในช่วงของการที่อาจจะไซด์เวย์ออกด้านข้างถ้าดีก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่อนะครับซึ่งในลักษณะแบบเนี้ยถ้าเรามองในเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับครับก็น่าจะมีโอกาสขึ้นไปแล้วก็เกิน 1,600 อันนี้คือมีโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นนักเทคนิคจริงๆเนี่ยต้องตอบว่าเราก็ต้องมีเงื่อนไขนะครับว่าการมองภาพตลาดบวกจะเป็นลักษณะบวกได้จริงไหมนะครับเงื่อนไขคืออะไรอยากรู้ด้วยใช่ก็คือลำดับแรกเนี่ยถ้าเรากลับไปดูในชาร์ตนะครับถ้าเราย้อนไปได้เนี่ยในช่วงปี2556เราเคยมีตำแหน่งสูงสุดที่ประมาณ 1,650 ปี56ที่ 1,650 ครับปี2558 1,620นะฮะที่จะเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่หายต่ำลงแต่ว่าในทิศทางที่สูงขึ้นตอนนี้เราอยู่ในปีที่มันตำแหน่งประมาณ 2,560 เนี่ยตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คือใกล้ๆ 1,600 คำถามก็คือว่ามีลักษณะที่ถ้าเราตีเทรนไลน์ครับก็จะเป็นดาวเทรนไลน์หมายถึงว่าเรากำลังเจอภาวะของการกดของเส้นที่บ่งบอกถึงสถานะว่าจะต้องใช้แรงที่จะข้ามหรือขยับผ่านตรงตำแหน่งที่ขึ้นไปได้ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขเนี้ยถ้าเรามองว่าเงื่อนไขก็คืออะไรคืออย่างน้อยตลาดขึ้นไปยืน 1,600 ทุกอย่างจะสดใสในช่วงครึ่งปีแรกแต่อันนี้คือถ้ายืนผ่าน 1,600 ถูกมั้ยถ้าผ่าน 1,600 ถ้าเกิดยังไม่ผ่านอันนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าตลาดนั้นจะอยู่ในภาวะที่ติดลบคำว่าผ่านของพี่มาร์คช่วยนิยามนิดนึงครับว่าผ่านนี่แค่แตะ1วันถือว่าผ่านมั้ยหรือว่ามันต้องยืนอยู่ได้สักอาทิตย์นึงมั้ย 1,600 คือผ่านไปแล้วกลับมายืนเหนือต้องใช้อย่างนั้นดีกว่าเพราะคำว่าผ่านวันเดียวก็ถือว่าผ่านแต่ถ้าเกิดผ่านแล้วตกกลับมาก็ถือว่าไม่ผ่านต้องให้นิยามแบบนั้นก่อน คือเห็น 1,600 แปลว่าต้องยืน 1,600 ครับมันถึงจะทำให้ภาวะตลาดนั้นดูสดใสแต่ถ้าเกิดว่าเรามองถึงตัวเลขที่บอกว่าเราผ่าน 1,600 ไปเฉยๆเราโอเคไหมคำตอบคือเหมือนว่าจะดีแต่ว่าจากนี้ไปก็ต้องพิสูจน์นิดนึงว่าในตลาดตอนที่ช่วงที่เขาขยับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยครับเขาต้องขยับต่อเนื่องก็คือขึ้นต่อเนื่องดังนั้นพอผ่าน 1,600 ก็ขยับขึ้นทีละนิดทีละนิดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการอ่อนตัวลงมาแล้วบังเอิญว่าหลุดตรงตำแหน่ง 1,600 โดยนิยามตลาดจะเป็นภาวะที่ติดลบลบมากลบน้อยเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขพิสูจน์อีกนะฮะซึ่งจะทำให้ต้องมองแต่ว่าเนื่องจากตลาดในปัจจุบันตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ใกล้ 1,600 มากที่สุดเวลาตีความในเรื่องของการใกล้ 1,600 และทะลุผ่านน่าจะมีโอกาสที่สูงกว่าอันนี้ก็คือทำให้ตลาดในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าให้นิยามโอกาสในการขึ้นและผ่าน 1,600 เพื่อที่จะไปตำแหน่งที่สูงกว่าอาจจะไป 1,620 1,650 หรืออาจจะมากกว่าเนี่ย มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างที่จะดูชัดเจนกว่านะครับตอนนี้ถ้าเกิดถามว่าในภาพนี้ต้องผือเลยเผือขาดไหมต้องผือเลยเผือขาดนิดนึง คือกรณีที่ข้ามไปแล้วถอยหลังกลับ อันนั้นจะขึ้นไปแตะนิดนึงใช่คือหลอกให้เราดีใจ ถ้าภาพนั้นเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นว่าเราจะยอมให้ภาพนี้ติดลบเนี่ยในตำแหน่งไหนที่เป็นตำแหน่งที่ไม่ควรเห็นคือเช่นขึ้นไปแล้วผ่าน 1,600 แล้วถอยหลังลงมาเนี่ยตำแหน่งที่พอข้ามไปแล้วถอยหลังลงมาแล้วทำให้ภาพมันเปลี่ยน
จากมุมมองที่เป็นด้านบวกเข้าสู่มุมมองที่ติดลบเนี่ยเราให้นิยามตัวเลขตัวสุดท้ายอีกตัวนึงคือหยวนๆให้ผ่านไปแล้วลงมาสร้างฐานนิดตำแหน่งที่ยอมได้ต่ำสุดเนี่ยในกรณีนี้คือควรจะมีลักษณะการอ่อนตัวลงให้มีดาวรับ 1,550 แล้วถ้าเกิดว่าไม่อยู่ตัวเลขสุดท้ายเลยคือ 1,500 คือหมายถึงว่าเห็นอะไรก็ตามที่ต่างกับ 1,500 ทุกอย่างที่เราพูดถึงช่วงต้นไม่ใช่แล้วคือทิศทางมันจะกลับข้างตลาดก็จะพีคไปแล้วก็ถอยหลังกลับลงมาข้างล่างผมมีภาพที่เป็นข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งเมื่อกี้ผมพูดถึง 1,650 เป็นพีคที่เกิดขึ้นเมื่อปี56 1,620 คือพีคที่เกิดขึ้นเมื่อ58นี่คำถามว่าปีนี้เป็นปีเลขคู่56 58 60ใช่พอดีเลยถ้าหมายถึงนิยามตัวเลขเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าภายใต้ตัวเลขที่เป็นเลขคู่เนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขที่เป็นพีคอยู่ที่เลขคู่ปีนี้60เป็นไปได้ว่าถ้าขึ้นไปหรือไม่ขึ้นไปตลาดก็จะพีคในช่วงแรกของปีคือครึ่งแรกของปีแล้วถ้าเราย้อนกลับไปได้อีกเราไปดูข้อสังเกตตำแหน่งโลโลแรกเนี่ยที่ลงมาจาก 1,650 ลงมาประมาณ 1,200 พีคเกิดที่ที่ปี56โลเกิดปี57พีคกัน620เกิดปี58แต่ว่าตัวเลขที่ลงมาโลคือปี59ดังนั้นถ้าสมมติว่าอันนี้รีพีทปี60เป็นพีคปีถัดไปจะเป็นโลครับงั้นเป็นข้อสังเกตนิดนึงข้อสังเกตผมว่าเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากครับแล้วก็คุณผู้ชมลองติดตามดูกันว่าข้อสังเกตเนี้ยมันจะเป็นจริงไหมแล้วติดตามกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่อยจับตามองให้ดีว่าการลงทุนทุกวันเนี้ยมันจะผ่าน1,600ที่พี่มาว่าไหมครับแล้วก็ต้องทำยังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่มาเขาจะมีหุ้นดีๆมาฝากพวกเรากันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ